ิมข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะกูไม่แอนกุยซีนงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16 12ถึง15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารค่ะกลับมาติดตามกันต่ออย่างที่บอกกันไปนะวันนี้หุ้นไทยลงไปโอ้โหพอสมควรเลยทีเดียวหลุด 1,400 จุดนะแต่ว่าหลุดแบบแหมจุดทศนิยมเท่านั้นเองนิดเดียวเองนะมาสรุปกันค่ะวันนี้หุ้นไทยปิดลงไปนะ 11.93 จุดค่ะปิดไปที่ 1,399.91 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,954 ล้านบาทนะวันนี้เลขเก้าเยอะเหลือเกินนะคะคุณอาภาพรแสวงพักค่ะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ DVS Vickers ประเทศไทยนะคะท่านบอกหุ้นไทยวันนี้เนี่ยอ่อนตัวลงค่ะเซนติเมนต์เป็นลบมากขึ้นหลังจากตลาดยุโรปเปิดติดลบกว่า 1% ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียที่ยังเปิดเทรดอยู่อ่อนตัวลงตามนะคะรวมถึงหุ้นไทยด้วยขณะที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลดลงเกือบ 1% ทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาอยู่ในเชิงลบมากขึ้นประกอบกับดัชนีหุ้นไทยหลุดแนวจิตวิทยานะคะ 1,400 จุดด้วยค่ะต้องลุ้นกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าหุ้นไทยเนี่ยจะสามารถกลับไปยืนเหนือจุด 1,400 จุดได้อีกครั้งหรือเปล่าก็ให้ติดตามราคาน้ำมันปัจจัยภายในประเทศค่ะจากการที่บริษัทจดทะเบียนจะทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี59นะฮะออกมามากขึ้นถ้าออกมาดีกว่าคาดก็จะกลับไปยืนเหนือ 1,400 จุดได้ค่ะแต่ถ้างบออกมาไม่ดีมากนักเนี่ยดัชนีอาจจะกลับลงไปเคลื่อนไหวบริเวณ 1,380 จุดได้นะคะซึ่งทางด้านของคุณอภพรก็บอกงี้ค่ะว่าปัจจัยพรุ่งนี้เน้นหนักไปที่ผลประกอบการนะคะวันนี้เนี่ยผลการประชุมของ BOJ ก็มีผลต่อค่าเงินค่อนข้างมากด้วยเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่า BOJ เนี่ยน่าจะมีการออกนโยบายเพิ่มเติมนะฮะพอผิดหวังก็ส่งผลกระทบค่ะทำให้ตลาดเงินเนี่ยผันผวนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะเงินเยนที่อ่อนค่ามารอแล้วค่ะวันนี้ก็เลยพุ่งกลับไปแข็งค่าแรงมากเลยนะขณะที่เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงจึงเห็นค่ะว่าวันนี้ตลาดเงินผันผวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ชมไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะมูลค่าการซื้อขายสูงสุด10อันดับเนี่ยจะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยตัวที่เข้ามาเล่นนะคะมีตัวเล็กๆผสมเข้ามาด้วยนะคะมี AOT นะคะวันนี้ปิดไปลงไป9บาทนะคะหรือ 2.24% ปิดไปที่393บาทขณะที่ซุปเปอร์นะคะขึ้นมาถึง 8.89% ค่ะหรือ16สตางค์ปิดไปที่1บาท96สตางค์ IVL นะคะปิดไป29บาทบวกขึ้นมา1บาทหรือ 3.57% ขณะที่ปตท.ปิดไป303บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวานและปตท.สผ.นะคะลงไป1บาทนะคะหรือ 1.32% ปิดไปที่74บาท50สตางค์ค่ะค่ะมามองกันที่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างนะคะหลายๆคนบอกว่าทำไมวันนี้เนี่ยปรับตัวร่วงลงแรงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองไปในตลาดหุ้นไทยมันมีแรงขายทำกำไรออกมาในกลุ่มโบรกเกอร์ด้วยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาซื้อกันมาค่อนข้างจะเยอะนะคะในขณะที่ถ้ามองในอีกปัจจัยของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยจะเห็นว่า BOJ เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะว่าคาดหวังกันเหลือเกินว่า BOJ นั้นน่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับทิศทางของการกดดันจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรออกมาเลยกลายเป็นการสร้างความประหลาดใจแล้วก็ความตกใจวันวิตกกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่คงอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งคงมาตรการทางการเงินต่างๆเอาไว้เหมือนเดิมโดยที่ไม่มีเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะสิ่งเหล่านี้ทางด้านของ BOJ นั้นให้ความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้เองนะคะในกรณีของ BOJ นั้นเขาก็มีการเลื่อนระยะเวลาการเข้าสู่เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% จากปี2560ออกไปเป็นต้นปี2561นะคะภาพบางกล่าวนี้ก็เลยส่งผลทำให้ทิศทางของการลงทุนนิเคอิเนี่ยในช่วงของการทราบผลนะคะยังสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้แต่ว่าตลาดฟิวเจอร์เขาร่วงลงมาแล้วหลังจากนั้นพอเงินเยนแข็งค่าก็เริ่มมีการทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เงินก็ไหลเข้าไปในกลุ่มของพันธบัตรมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นนั้นปรับลดลงไป 3.61% ฮั่งเส็งปรับเพิ่มขึ้นมา 0.12% ค่ะสเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 0.43% เวสเทิร์นไต้หวันปรับลดลงไป 1.04%
คอสปีเกาหลีใต้ปรับลดลงไป 0.72% และเซี่ยงไฮ้ปรับลดลงไป 0.27% แน่นอนนะคะว่าการตัดสินใจของเฟดและ BOJ นั้นมีผลต่อทิศทางของตลาดเงินนะคะการที่เฟดไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนหนึ่งก็ส่งผลทำให้ดอลลาร์นั้นยังคงอ่อนค่านะคะในขณะที่เยนนั้นมีทิศทางการแข็งค่าขึ้นมาก็ส่งผลทำให้ค่าเงินในสกุลเอเชียนั้นมีทิศทางการแข็งค่าขึ้นด้วยเงินเยนในวันนี้แข็งค่ามาปิดตลาดที่ 108.21 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินบาทนะคะปิดที่ 35.02 ต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าเงินยุโรปนะคะยูโร 1.1352 ดอลลาร์ต่อยูโรทิศทางแข็งค่าขึ้นแนวโน้มของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ประเมินเอาไว้34.90 ถึง35.10 ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมดูนะคะว่าหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปนะฮะสิ่งหนึ่งที่ตามกันเข้ามาก็คือตัวสินค้าที่ตรงข้ามกับตัวดอลลาร์สหรัฐเราก็พูดถึงตัวสินค้าโภคภัณฑ์อย่างตัวทองคำนั่นเองนะพอเขาประกาศออกมาแบบนี้ปุ๊บทองคำเนี่ยที่หลังๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะราคาทองคำล่าสุดนี่โอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าดูเป็นกราฟดิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยทีเดียวนะคะ 1,263.64 เหรียญโดยประมาณขึ้นมาถึงประมาณ18เหรียญนะราคาทองคำที่ขึ้นแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะหรือขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไฮของวันของมันเนี่ยนะตะกี้เพิ่งไปแตะประมาณ 1,265.21 เหรียญด้วยกันขณะที่โลของวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,237 เหรียญทองคำถือว่าร้อนแรงนะคะระหว่างที่เราต่อสายไปยังนักวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็ต้องดูกันเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าล่าสุดตัวอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยแข็งไปอยู่ที่34.99 สตางค์ถึง35.02 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะค่ะมาดูกันนะคะสำหรับทิศทางของการลงทุนในค่ำคืนวันนี้นะคะทั้งทองคำทั้งตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณณัฐพลคำทาเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของ Financial Cyrus ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐพลขออนุญาตแตะทองคำก่อนแล้วกันเพราะเมื่อกี้หันไปเห็นทองคำขึ้นมาค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวนะ10กว่าเหรียญค่ะตอนนี้วิ่งอยู่ที่1,263เหรียญด้วยกันนะคะขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้นี่มันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนคะครับผมก็ในตัวของทองเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นนาทีของเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้เรื่องของเฟดเองเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่า BOJ เนี่ยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ BOJ ไม่ทำอะไรเนี่ยกลายเป็นทำให้เงินสกุลเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ไปทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนตัวลงมานะครับพอดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนตัวลงมาหลุดแนวรับสำคัญนะฮะแถวบริเวณ94จุดเนี่ยก็ทำให้ทองเนี่ยกระชากตัวขึ้นนะครับซึ่งพอทองดีดตัวยืนเหนือ 1,255 เหรียญขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่ามีค่อนข้างสูงนะครับแล้วช่วงนี้เองเนี่ยในแง่ของแหล่งพักเงินก็ถือว่ามีจำกัดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นเองหุ้นก็เริ่มมีทิศทางผันผวนเชิงลบมากขึ้นนะครับในส่วนของค่าเงินสกุลต่างๆเองก็direction อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลเยนที่แข็งค่าแล้วก็ดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของผลกระทบทางอ้อมก็เลยคิดว่าด้วยสินทรัพย์ลงทุนที่มีจำกัดเนี่ยอาจจะทำให้เงินไหลเข้ามาพักในตรงทองคำได้ชั่วคราวนะครับตอนนี้แนวต้านถัดไปนะครับก็คงจะมองแถวบริเวณ 1,270 ก่อนในเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือตรงนี้ได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะหาบริเวณ 1,280 ถึง 1,285 ที่เป็นไฮเดิมคิดว่าก็น่าจะนะครับน่าจะขึ้นทดสอบได้ไม่ยากนะครับค่ะอย่างนี้แนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะในช่วงสั้นนะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการเก็งกำไรตามทิศทางไปก่อนนะฮะก็อย่าง Go Futures เองก็อาจจะเก็งกำไรฝั่งรองตามได้นะครับแต่ก็ต้องตั้งจุด Stop Loss เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาเก็งกันที่กรอบสูงของราคาทองคำนะครับช่วงหลังเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแถวบริเวณ 1,280 1,285 แล้วก็ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรกรอบสูงก็ต้องตั้งการ์ดสูงนิดนึงนะครับจุดถอยเนี่ยเราให้ไว้ที่ 1,245 เหรียญ นะครับถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ออกมาก็อาจจะต้อง Stop Loss ฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งรองออกไปก่อนนะครับค่ะค่ะขอมาดูที่หุ้นไทยกันบ้างนะคะมุมมองเชิงบวกส่วนหนึ่งก็คือมองว่าน่าจะได้รับผลบวกจากสภาพคล่องที่ล้นตลาดอยู่ณปัจจุบันนี้แต่ว่าอาจจะมีมุมมองที่เชิงสถิติว่าในเดือนพฤษภาคมอาจจะมีฝรั่งเทขายออกมาจังหวะในการลงทุนณตอนนี้ที่ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาต่ำกว่าระดับ 1,400 จุดเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมหรือว่าควรที่จะล็อกกำไรไว้แล้วดีคะ
ผมคิดว่า น่าจะเป็นทางเลือกหลังมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยอาจจะรอได้สักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวเองจะไม่ได้มีทิศทางเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่ายังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวด้านข้างอยู่นะกรอบการเคลื่อนไหวก็คงจะอยู่ที่บริเวณแนวรับเนี่ย 1,380 1,385 นะครับแนวต้านก็ประมาณ 1,405 1,410 อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแต่ที่บอกว่าให้รอก่อนเนี่ยเพราะว่าในแง่ของปัจจัยบวกระยะสั้นเองนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นครับแล้วก็ทิศทางของกระแสเงินเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชะลอการไหลเข้าด้วยนะครับโดยเฉพาะท่าทีของ BOJ ที่ไม่ได้ปั๊มเงินเข้ามาเพิ่มเนี่ยแล้วทำให้เงินเยนแข็งค่านะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการรีเวิร์สตัวเยนแคริเทรดนะก็คือการกลับสถานะนะครับเยนแคริเทรดที่เคยหนุนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโฟลว์เนี่ยยังไม่น่าจะไหลเข้านะครับส่วนหุ้นใหญ่ๆเองเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเห็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมีแต่ทรงกับซุดแล้วนะฮะถึงแม้ว่าผลประกอบการออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนให้ต้องเร่งซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับพลังงานเองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเซลล์ออนแบ็กหลังจากที่ประกาศงบออกมาเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มใหญ่2กลุ่มนี้ไม่มาเนี่ยนะครับรวมถึงสื่อสารด้วยก็คงไม่มาแน่ๆนะครับโฟลว์เขาไม่เข้าผมก็คิดว่าในตัวของอัพไซด์ของเซตเองน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถอยมาหาฐานรับที่ให้ข้างต้นก็คือแถวบริเวณ 1,380 1,385 ตรงนั้นมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้ออยากจะรอสักนิดนึงนะครับค่ะได้เลยค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะก็เป็นทิศทางของการลงทุนที่มีมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะรวมถึงทองคำแต่ว่าความผันผวนยังคงมีอยู่นะฮะก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องราวของแอปพลิเคชันดีๆที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครหลายๆคนที่มองเห็นนะคะการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะคะแล้วก็สามารถณปัจจุบันนี้อาจจะเรียกประกันอาจจะช้าหรือไม่ทันใจตอนนี้เนี่ยสามารถเคลมประกันระหว่างกันได้โดยใช้ตัวแอปพลิเคชันที่เขาใช้ชื่อว่าเคลมดีเคลมดีเนี่ยนะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ